ให้เราอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยกันนะครับฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์เราเข้ามาสู่การทรงสถิตของพระองค์ขอทรงชำระเราให้สะอาดด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์กายใจจิตวิญญาณของเราขอทรงชำระและให้อภัยทุกความอ่อนแอและความผิดบาปทั้งสิ้นของเราล้างด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์ขอเสริมกำลังลูกในการเดินกับพระองค์ทุกวันเวลาแห่งชีวิตให้ลูกมีความหวังใจในวันเวลาแห่งความท้อแท้ให้ลูกมีความเชื่อมั่นในพระองค์มีความหวังใจในพระองค์ในวันเวลาแห่งความผิดหวังพระบิดาเจ้าขอทรงเติมเต็มชีวิตของลูกด้วยการทรงสถิตของพระองค์ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ความรักของพระองค์มีอยู่เพื่อเราทุกคนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มชีวิตของเราทุกคนด้วยสันติสุขภายในความรักของพระองค์ความเชื่อเติมกำลังจากเบื้องบนเติมสง่าราศีของพระองค์ในชีวิตของเราขอให้เราดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกวันเวลาพระบิดาเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์นมัสการพระองค์เราอธิษฐานในพระวิญญาณร่วมกันนะครับฮาเลลูยาชาราบาคาราทาราบาชาคาราบาคาราฮาเลลูยาราบาชิคิริยาราบาสคารามาชาราบาบาขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยความรักเมตตาขอทรงเติมเต็มหัวใจที่ท้อแท้ให้มีกำลังขึ้นใหม่ในพระองค์ให้เราดำเนินชีวิตในความรักของพระองค์เสมอขอประทานกำลังของพระองค์ในทุกวันเวลาแห่งชีวิตที่จะมีชัยชนะเหนือทุกสถานการณ์มีชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเรางานของเราลูกค้าของเราคนในครอบครัวของเราคริสตจักรของเราสายสัมพันธ์ของเราที่อาจจะก่อให้เกิดความผิดหวังหรือความท้อแท้ใจในชีวิตของเราได้ให้เราเลือกที่จะยกโทษก่อนประการแรกเอเมนไหมครับฮาเลลูยาบอกพระเจ้าดีไหมครับใช้เวลานี้ที่จะยกโทษทุกๆคนปลดปล่อยพี่น้องพ้นจากเหตุการณ์แย่ๆทั้งสิ้นที่ทำให้เกิดความท้อแท้และผิดหวังจงรับกำลังใหม่ในพระเจ้าจงรับกำลังใหม่ในการเจิมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์ยกชูหัวใจที่ท้อแท้ขึ้นหัวใจที่บอกช้ำหัวใจที่ผิดหวังในสิ่งต่างๆขอพระเจ้าเติมเต็มกำลังใหม่เติมเต็มความหวังใจเติมเต็มความรักสันติสุขเติมเต็มหัวใจของเราที่จะชื่นชมยินดีอีกครั้งหากพี่น้องท่านใดที่เจอปัญหาบอกต่อพระเจ้าได้ไหมครับขอพระเจ้าหยิบยกความเจ็บปวดในหัวใจออกไปหยิบยกความผิดหวังในผู้คนผิดหวังในสถานการณ์ผิดหวังในสิ่งต่างๆในชีวิตบอกต่อพระเจ้าด้วยใจจริงของเราฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ทรงเป็นความหวัง
ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ฮาเลลูยาชีบราบาคาราทาราบาบาบาคาราบาชีพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นความหวังของบรรดาประชาชาติทั้งหลายพระองค์ให้แสงสว่างให้ชีวิตแก่เราฮาเลลูยาขอพระคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณเติมเต็มชีวิตของพี่น้องดีไหมครับให้มีความหวังในความรักของพระเจ้าเสมอถึงแม้สถานการณ์รอบข้างสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดชีวิตของอับราฮัมก็เป็นชีวิตที่สอนเราอับราฮัมมีความหวังใจในพระเจ้าชีวิตของเขาถูกทดสอบและพระเจ้าทรงคืนความหวังใจให้กับเขาพระองค์ประทานแกะตัวหนึ่งแทนที่อิสอัควันนี้ขอพระเจ้าเติมเต็มเทล้นความรักของพระองค์ความหวังใจแทนที่เหตุการณ์เลวร้ายเหล่านั้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาขอชัยชนะแก่พี่น้องทุกๆคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาชิบราบาคาราทาราบาบาบาคาราบาชาคาราบาขอเติมเต็มพี่น้องด้วยความรักของพระองค์เติมเต็มพี่น้องทุกคนด้วยสันติสุขจากพระองค์แม้โลกนี้จะขโมยสันติสุขไปแต่ความรักของพระเจ้าเติมเต็มแทนที่ได้เอเมนไหมครับพระองค์เติมเต็มเราใหม่ได้เสมอขอให้เราเชื่อมั่นในพระเยซูเชื่อมั่นในพระองค์ฮาเลลูยาเชคาราบาคาราบาบาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาชิคิเรียราบาชาคาราบาพระเยซูจะไม่ทำให้เราผิดหวังแน่นอนเอเมนไหมครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่2ได้บอกกับเราไว้ว่าโดยทางพระองค์เราจึงได้เข้าอยู่ในร่มพระคุณที่เรายืนอยู่โดยความเชื่อและเราชื่นชมยินดีในความหวังใจว่าจะได้มีส่วนในสง่าราศีของพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าเราบอกพระเจ้าได้ไหมครับพระเจ้าเรามีความหวังใจที่จะได้รับสิ่งที่มาจากเบื้องบนในสวรรค์ไม่มีความขาดแคลนใดๆในสวรรค์ไม่มีความเบื่อหน่ายใดๆในสวรรค์ในแผ่นดินของพระองค์นั้นมีความหวังใจที่เต็มเปี่ยมขอให้จิตใจของเราหยุดโฟกัสหยุดจดจ่อที่โลกนี้และหวังใจพึ่งพาในสิ่งที่อยู่เบื้องบนที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ฮาเลลูยาพระเจ้าขอทรงรักษาหัวใจแห่งความเจ็บปวดทั้งสิ้นประทานชัยชนะแก่ทุกหัวใจขอพระวิญญาณเขียนเรื่องราวแห่งความหวังใจในชีวิตของพี่น้องหลายๆท่านเขียนมันใหม่เถิดพระเจ้าให้ชีวิตของเราได้เห็นพระคุณของพระองค์ในแผ่นดินคนเป็นเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาชิราบาคาราบาคาราบาคาราบาชาคาราบาความชื่นชมยินดีในพระเจ้าจะไม่มีใครมาขโมยไปจากเราได้ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในพระชนะของพระเจ้าได้บอกไว้กับเราว่าในโลกนี้มีความบกพร่องสรรพสิ่งทั้งหลายมันต้องเข้าสู่ความอนิจจังและอำนาจแห่งความอนิจจังทำให้สิ่งเหล่านั้นร่ำร้องต่อพระเจ้าเราทุกคนก็เช่นเดียวกันครับเราอยู่ในโลกที่บิดเบี้ยวเรามีความหวังใจในพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเรามีความหวังในพระเจ้า
และความหวังในพระเจ้าไม่ทำให้เกิดความเสียใจฮาเลลูยาพระเจ้าขอบคุณพระองค์หากความท้อแท้ใจหรือความผิดหวังที่พี่น้องเผชิญอยู่นั้นมาจากสิ่งต่างๆที่เป็นของโลกนี้เหตุการณ์ของโลกนี้ขอให้พี่น้องได้มีทัศนคติใหม่เอาหัวใจของเราออกมาจากโลกนี้เอาหัวใจของเราออกมาจากสิ่งต่างๆออกมาจากผู้คนเอาหัวใจของเรากลับมาไว้ที่พระเจ้าวางหัวใจของเราไว้ที่พระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องวางจิตวิญญาณของเราไว้ที่พระเจ้าวางทุกความหวังของเราไว้ในพระเจ้าพระองค์ประทานความหวังใจที่ยิ่งใหญ่แก่เราในพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าในพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่12ข้อที่12กล่าวไว้ว่าจงชื่นชมยินดีในความหวังจงอดทนต่อความยากลำบากจงขมักขม้นอธิษฐานเอเมนไหมครับพี่น้องในข้อ13บอกกับเราไว้ว่าจงช่วยวิสุทธิชนเมื่อเขาขัดสนจงมีน้ำใจอัธยาศัยไมตรีจงอวยพรแก่คนที่ข่มเหงท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ฮาเลลูยาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ให้เราหยุดในการจดจ่ออยู่ที่สถานการณ์เหล่านั้นอยู่ที่ผู้คนให้เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเมื่อเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าแล้วขอพระองค์รักษาหัวใจของเราความรู้สึกนึกคิดทั้งสิ้นรักษาให้พ้นจากบาดแผลแห่งความรู้สึกทุกอย่างในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้พี่น้องของเราทุกคนได้รับกำลังจากพระองค์เสมอและไม่ใช่แค่จดจ่ออยู่ที่ปัญหาเท่านั้นแต่หยุดที่จะจดจ่ออยู่กับตัวเองด้วยเอเมนไหมครับลองหันไปมองข้างลองหันไปมองความรู้สึกของคนอื่นๆลองสนใจและมอบความรักให้กับผู้อื่นลองทำเช่นนั้นเหมือนที่พระเยซูทรงทำและพี่น้องจะได้สันติสุขพี่น้องจะได้รอยยิ้มพี่น้องจะมีความสุขเมื่อได้ให้ผู้อื่นเราเจอกับความท้อแท้ผิดหวังแต่เราจะไม่เอาความท้อแท้และความผิดหวังไปให้กับคนอื่นเราจะให้สิ่งดีกับผู้อื่นเอเมนไหมครับฮาเลลูยาพระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอรักษาพี่น้องให้พ้นจากความเจ็บปวดทั้งสิ้นให้พี่น้องยกโทษให้อภัยกับทุกคนที่ทำให้เจ็บปวดทุกคนที่ทำให้ท้อแท้และผิดหวังขอความรักของพระเจ้าเยียวยาทุกบาดแผลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเยียวยาทุกบาดแผลในอารมณ์ความรู้สึกความคิดจิตใจของพี่น้องทุกคนและจงมีกำลังขึ้นในสันติสุขของพระเยซูจงมีกำลังขึ้นปลดปล่อยพี่น้องพ้นจากจิตวิญญาณแห่งความท้อถอยในพระนามพระเยซูชนะเสด็จปลดปล่อยพี่น้องพ้นจากวิญญาณแห่งความผิดหวังในพันนามพระเยซูคริสต์เจ้าวิญญาณแห่งความเศร้าโศกออกไปในพันนามพระเยซูชนะสิริโรคซึมเศร้าจงออกไปเดี๋ยวนี้ในพันนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาปลดปล่อยพี่น้องทุกคนความเหนื่อยล้าที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดออกไปจากชีวิตของพี่น้องทุกคนในพันนามพระเยซูคริสต์เจ้าชนะสิริจงรับกำลังใหม่ในพระเจ้าจงมีความหวังใจในพระเจ้าเสมอขอสันติสุขครอบครองจิตใจพี่น้องฮาเลลูยา
ชิบราบาคาราบาบาบาชาติริยารามาชาคาราบาคาราบาพระบิดาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามรอบคอบสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นฮาเลลูยาขอประทานกำลังแก่เราทุกคนที่จะใช้ชีวิตมีชัยชนะเหนือความท้อแท้ใจและความผิดหวังสรรเสริญพระเจ้าชาคาราบาเชติริยาราบาคาราบาสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูพระองค์ทรงเคยถูกทดสอบทดลองให้ต้องท้อแท้ใจและผิดหวังเช่นเดียวกันแต่พี่น้องครับพระเยซูมีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้พี่น้องทุกคนได้มีชัยชนะด้วยเช่นเดียวกันฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอพูดตามผมดีไหมครับขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความท้อแท้และความผิดหวังทั้งสิ้นพระองค์เอาชนะสิ่งเหล่านั้นเพื่อลูกและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ขอประทานชัยชนะแก่ลูกให้ลูกมีความหวังใจในพระองค์ทุกวันเวลาแห่งชีวิตขอวางหัวใจของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์หากหัวใจของลูกมีบาดแผลและเจ็บปวดขอพระองค์รักษาให้หายและเติมเต็มความรักในหัวใจของลูกเพื่อลูกจะรักผู้อื่นด้วยเช่นกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรักบรรดาคนทั้งหลายที่อ่อนแอเจ็บปวดเจ็บป่วยและท้อแท้ใจขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกเพื่อลูกจะเดินในโลกนี้เดินในความสว่างเรียนแบบพระเยซูเรียนรู้จากพระเยซูขอบคุณพระองค์พระองค์ทรงเป็นความหวังแท้แห่งชีวิตขอเติมเต็มชีวิตลูกด้วยความหวังอันเป็นนิรันดร์จากแผ่นดินของพระองค์ขอความรักเยียวยาชีวิตของลูกด้วยให้ลูกรักพระองค์รักตัวเองและรักผู้อื่นได้ฮาเลลูยาอธิษฐานด้วยใจขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน